อนนี้นะเราอยู่กันที่สถานีรถไฟไปขุนตาลไปห้าวขุนตาลไปขุนตาลชานชลาที่3ค่ะชีวิตอยู่วันนี้ถ้าพี่น้องทำวันนี้ให้โชดช่วงมันจะโชดช่วงถึงอีก20ปีข้างหน้าแต่ถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์เย็นๆเรื่อยๆเฉยๆน้องแนะนะแบบก้องแก๊งไม่มีแก่นสารเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่โชดช่วงอย่างยาวนานคุณนายเฮ้คุณนายเฮ้